ชมการทำเมนูเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวกันต่อในช่วงที่2ของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันหลังจากที่คุณเทดดี้และคุณนานาได้เตรียมไส้มะพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่เราจะห่อลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวซ่ากันแล้วล่ะครับอันนี้คือไส้มะพร้าวของเราพอเย็นแล้วน่ากินแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมดูจะเห็นความเงาของเขาแบบโอ้สวยงามแป้งเกี๊ยวซ่าสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้ก็คือหาซื้อง่ายด้วยใช่แต้มเอาไปก่อนเราก็จะห่อนะคะเอาไส้ของเราใช้สกู๊ปไอติมอ่ะเพราะว่าไม่เลอะมือมันเลอะอยู่ดีมันจะฝักได้เท่าๆกันจีบต้องเป๊ะนะแบบมาจีบหลวมๆแบบเดี๋ยวพอไปปุ๊บหลุดไม่เอานะฝีมือการห่อเกี๊ยวซ่าของคุณนานานี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับแถมคุณนานาเนี่ยยังมีเคล็ดลับมาบอกด้วยว่าลักษณะของการห่อเกี๊ยวซ่าจะต้องเป็นยังไงมืออาชีพจริงๆอ่ะห่อเสร็จแล้วเนี่ยเกี๊ยวซ่าตั้งได้ผู้ชนะอยากลองซื้อป่ะล่ะโอ้ไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้ไม่ต้องถึงมือผมหรอกเรื่องแบบนี้ไม่ต้องถึงมือผมหรอกคือความจริงแล้วว่าเขาจะไม่ทาน้ำเยอะขนาดนี้นะแต่วันนี้บอกเลยว่าแป้งนิดนึงแป้งแห้งคือเราวางผึ่งไว้รอความจริงแป้งต้องนุ่มถ้าเกิดว่าแป้งแห้งแบบนี้ทำให้ห่อยากแล้วแป้งบางทีจะแตกด้วยโอเควันนี้เราเอาความสะดวกสบายก่อนนะเราก็เลยใช้แป้งสำเร็จรูปถ้าวันไหนมีโอกาสคุณผู้ชมคอมเมนต์มาปุ๊บเดี๋ยวเราทำแป้งกันสดๆเลยแล้วมาดูว่าผู้แพ้เขาจะแก้ตัวอีกทีหรือเปล่าคงไม่แพ้ติดกัน2ทีสามทีหรอกนี่อย่าพูดไปอย่าพูดไปเวลาห่อก็เอามือเนี่ยนะคะจับแล้วก็ห่อดันไส้เอานิ้วเนี่ยนะคะดันเข้าไปเกี๊ยวซ่า101นะฮะคือครูความใฝ่ฝันเราเลยนะเราอยากเปิดร้านเกี๊ยวซ่ามากบอกเป็นเกี๊ยวซ่าที่สง่างามสง่างามสง่างามมากสมเกียรติของผู้แพ้โอเคเป็นผู้แพ้ที่ทำเกี๊ยวซ่าได้สวยมากอ่ะโอเคพอเราได้แบบนี้เกี๊ยวซ่าของเราไม่ใช่แบบเป็นทอดทั้งอันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เราเป็นแบบจี่เหรอใช่เราจี่เสน่ห์ของเกี๊ยวซ่าแบบจี่คือเป็นยังไงเอ่ยมันจะมีขอบแป้งกรอบโอ้โหแล้วมันทำยากนะปกติมันทำไม่ได้ง่ายๆนะเราจะเคยชินกับการกินเกี๊ยวซ่าแบบดีฟรายค่ะแบบเด็กหน้าโรงเรียนน่ะง่ายโอ้แบบง่ายพอแบบพอโตมาปุ๊บไปตามร้านราเมงหรือร้านอาหารญี่ปุ่นโอ้โหแบบนี้แพงแบบจี่แล้วแบบมีแป้งบางๆเคลือบอ่ะมาวันนี้มาดูกันเฮ้ยคุณทำได้เหรอการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าช่างเป็นผู้แพ้ที่อวดดีมากๆทำให้เรารู้ว่าเกี๊ยวซ่ามันต้มก่อนเฮ้ยจริงคือเอาไปแบบจี่ในน้ำก่อนอ๋อคือเขาทอดด้วยน้ำใช่แล้วหลังจากพอมันเริ่มสุกแล้วค่อยใส่น้ำแป้งลงไปอ๋อไม่ได้ใส่ไปตั้งแต่ต้นไม่โอ้ยแค่นี้เองเนี่ยรู้แล้วจับหลักได้ละทำไหมไม่เป็นไรคุณแพ้คุณแพ้นี่ผมคันไม้คันมือมากเลยเนี่ยแต่คุณแพ้ไงใส่น้ำมันลงไปหน่อยก่อนได้ครับผมเอ๊ะใครชนะเออเนาะ เราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับนี่สังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้แหละครับและขั้นตอนต่อไปก็ถึงขั้นตอนในการทอดกันแล้วครับซึ่งเป็นการทอดเกี๊ยวซ่าในแบบจีให้ขอบแป้งกรอบนั่นเองจากนั้นเอาเกี๊ยวซ่าของเราวางลงไปยังไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนอะไรเลยไม่ต้องแบบนี้เลยถ้าดีอยากได้ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกลมผมอยากเฮ้ยคุณเลือกได้ขนาดนั้นเลยเหรอเอาสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้เอาเป็นแบบ 4-5 ชิ้นติดกันก่อนก็ได้ใช่ใช่ขอเขาเรียกว่าขอดูทรงหน่อยขอดูทรงได้ถ้าเป็นวงกลมคุณต้องพลิกกระทะอย่างนั้นเลยนะทำได้ฝึกแล้วช่างเป็นคนที่อวดดีมากจากนั้นเนี่ยนะคะครับก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปนะครับน้ำเปล่าแบบนี้เลยใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเขาก็คือไงท่าๆปิดฝาลงไปปิดฝาแบบนี้เลยแล้วก็รอให้เขาอบอยู่ในนี้แป๊บคือมันจะเกิดไอ้น้ำแล้วจะทำให้ตัวแป้งเนี่ยสุกอ่ะระหว่างรอแป้งของเราสุกเราก็จะมาทำตัวน้ำแป้งก่อนอ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทำน้ำแป้งกันนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแป้งอเนกประสงค์ตรากบครับอ่ะตักแป้งอเนกประสงค์นะคะ1ช้อนแบบนี้ใส่ลงมาจากนั้นเติมน้ำแล้วก็คนแบบนี้แล้วก็จะเอาน้ำตัวนี้ค่ะราดลงไปในเกี๊ยวซ่าของเราโอเค
เปิดเลยไหมฮะเปิดเลยก็ได้โอเคครับ1 2 3จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะน้ำแป้งของเราราดลงไปแบบนี้แล้วคุณรอแป้งเขาจะกรอบใช่ไหมฮะใช่มันจะเกิดเป็นแป้งกรอบขึ้นมาผมเคยทำแบบนี้นะแล้วไม่กรอบผมได้ออส่วนผมได้ออส่วนไหนเป็นงั้นล่ะครับคุณเท็ดดี้แต่อันนี้ผมคิดว่ามันจะต้องไม่ใช่นะมันจะต้องเป็นแบบคลาสเลยนะแล้วตัวเกี๊ยวซ่าที่เราวางปุ๊บนี่เขาก็จะติดกันเป็นแผ่นเลยใช่ขยับก่อนขยับที่โอเคเอาละครับโอ้โหได้แบบนี้แล้วคว่ำคว่ำนะฮะอาจารย์ขาวางความเกี๊ยวซ่าลงอึ๊บถึงได้เกี๊ยวซ่าแบบนี้ความนี้บางไปหน่อยขอโทษด้วยแต่ว่าถ้าคุณได้แบบนี้มาถือว่าโอเคแล้วสวยงามน่ากินมากจากนั้นเราจะมีวิปปิ้งครีมกะทิเสิร์ฟคู่วิปปิ้งครีมของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเกี๊ยวซ่ากรอบน่ารับประทานมากๆครับระหว่างนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาจัดจานสำหรับเสิร์ฟกันครับวิปปิ้งครีมของเราจะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยนิดนึงก็คือจะมีกะทิเข้าไปด้วยอันนี้สุดยอดจริงๆใส่ได้เลยใส่ได้เลยนะนานาใส่ใช่ไหมนานาใส่นะวิปปิ้งครีมแช่เย็นจัดนั้นนะคะอันนี้เป็นสีผสมอาหารสีเขียวพร้อมกลิ่นใบเตยเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันกะทิจนขึ้นฟูเลย